สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลซ์สปาร์คนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Minecraft นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กับม็อดที่มีชื่อว่า Just a Raft นะครับ Just a Raft นะครับก็ม็อดนี้นะครับเป็นม็อดแพนั่นเองนะครับม็อดลอยแพอะไรแบบนี้นะครับ Raft อ่ะนะครับนะ RAFT นะครับที่แปลว่าแพนะครับผมนะลอยแพอะไรประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ได้เตรียมสถานที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะก็คือนี่เลยฮะเนี่ยทะเลเนี่ยอยู่ไม่ไกลครับผมนะอยู่ริมชายหาดเนี่ยนะครับมันใช่ชายหาดหรือเปล่านะครับไม่ใช่ชายหาดเนาะนะครับมันก็เอาเป็นว่ามันอยู่ใกล้ทะเลเออแค่นั้นแหละฮะแบบเอาไว้ทดสอบอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็มันจะเป็นยังไงนะครับแล้วแพที่ผมว่าเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงแล้วการใช้งานเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันนะครับโอเคก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง200ไลค์นะครับเกินใจหรือเกินไปนะครับนะเกินใจหรือเกินไปนะครับโอเคมาฟึบนี่นะครับนะก็จะมีของประมาณนี้นะครับนะก็จะไม่เยอะเนาะนะครับก็มันเป็นม็อดแพเฉยๆนะครับนะไม่มีไอเทมอย่างอื่นเนาะนะครับโอเคก็ส่วนวิธีการคราฟก็เหมือนเดิมนะฮะก็ถ้าอยากรู้ก็โหลดม็อดคราฟติ้งไกด์มานะหรือว่าถ้าไม่มีก็ดูในเว็บนะครับนะในเว็บม็อดอะที่มีเว็บโหลดอะนะครับมันจะมีบอกอยู่นะครับว่ามันคราฟยังไงนะครับแล้วใครที่สนใจอยากจะเล่นม็อดนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปเลยนะครับโอเคมาก็จะมีแพกับเรือเนาะนะครับผมจะเอามาเปรียบเทียบนะ นะครับว่าผมว่าเอามารีวิวเฉยๆเนี่ยผมว่ามันน่าเบื่อฮะแบบเอามารีวิวแบบแพมันทำอย่างนี้นะอะไรเงี้ยผมว่ามันน่าเบื่อเอามาเปรียบเทียบเลยแล้วกันนะครับนะนะโอเคก็จะมีโอ๊กมีโอ๊กมีอะไรเนี่ยเบิร์กเยอะแยะฮะดาร์กโอ๊กอาคาเดียใช่วะอ่านถูกปะอ๋อไม่ใช่เหรออาคาเชียช่างแม่ง นะครับโอเคมาเดี๋ยวเราจะดูที่เรือก่อนแล้วกันนี่คือเรือนะเรือไม้โอ๊กนะครับอันนี้คือแพนั่นเองนะครับนะแพมันก็จะเล็กหน่อยนะครับลอยแพนะแต่มันขี่ได้นะนี่นะครับผมนี่นะอันนี้คือแพของเรานะดูดิเอ๊ะเคลื่อนที่เร็วว่ะโอ้สุดยอดเลยฮะโอ้แพครับนี่ฮะโอ้โหลอยแพเนี่ยเอ้ยลนมันจะไม่เหมือนเรือป่ะมันไม่เหมือนเรือฮะคือถ้าเราลงจากเรือเนี่ยสมมติว่าเราลงจากเรืออ่ะเรือมันก็อาจจะแบบอาจจะกระเด็นเว้ยแต่ถ้าเป็นแพเนี่ยมันไม่เด้งมันไม่กระเด็นฮะนะฮะโอ้โหแล้วรู้สึกว่ามันจะเคลื่อนที่เร็วกว่าเรือด้วยนะฮะในนี้คือตามความรู้สึกถุยตามความรู้สึกของผมนะที่ผมเล่นนะเดี๋ยวดูดิเดี๋ยวลองเป็นเรือก็ได้อ่ะดูเรือนะมันเดี๋ยวลองดูดิมันเคลื่อนที่เร็วเหมือนกันหรือว่ายังไงวะแล้วถ้าลงจากเรืออ๋อนี่ฮะมันเป็นเวอร์ชั่นม็อดนี้ผมลืมบอกว่าม็อดเนี้ยเป็นของเวอร์ชั่น 1.12.1 นะฮะก็เรือมันก็จะไม่ช้านะมันก็เร็วอยู่นะเรือเนี่ยถ้าทางที่ดีนะผมว่าถ้าอยากรู้เนี่ยต้องไปชวนเพื่อนคนหนึ่งมาเว้ยแบบไปชวนเพื่อนคนหนึ่งอ่ะโหลดม็อดนี้มันเล่นแล้วก็แบบแบบเอามาแบบมาแข่งกันนะใครถึงก่อนอะไรเงี้ยนะฮะนะครับแพมันก็จะเหมือนเรือนั่นแหละนะเอาอย่างนี้ดีกว่าครับนะแต่แค่ว่ามันสวยงามครับดูเนี่ยมันสวยนะขึ้นไปกระโดดเหยียบได้ปะได้เหรอเอาไม่ได้นี่หว่าลื่นนะครับโอ้แล้วเรือมันจะลื่นหน่อยนะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ฮะผมว่ามันน่าจะเหมือนกันหมดแหละมั้งนะทุกสีนะครับโอ้เริ่มมืดแล้วว่ะโอ้ย
เริ่มมืดแล้วทำไงดีเริ่มถ้ามันมืดก็เข้าฟังก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวผมขออนุญาตทับเซตสูตรแล้วกันเนาะนะครับผมยังไม่คือคลิปนี้เรารีวิวแพนะครับนะแพไม่ได้รีวิวแบบเกี่ยวกับอาวงอาวุธนะเว้ยที่จะมีมอนเตอร์ให้มาฆ่านะฮะเอ้ามันทุบได้วะโหทำไมแพมันทุบยากจังวะเฮ้ยเฮ้ยทำไมแพมันทุบยากจังอ่ะดูอ่ะดูเรือนะดูเรือนะคุณผู้ชมดูเรือนะคนนึงดูเรือนะเอาวางไงวะเนี่ยอ่ะดูเรือ1 2 3 4 5 6 7 8ไม่ต้องนับดีกว่าอ่ะทุบแป๊บเดียวพังว่ะแต่ทำไมแพมันทุบยากจังวะเฮ้ยดูดิเนี่ยๆๆมันไม่ยอมพังเว้ยดูโอ้ทำไมมันทนทานจังวะเดี๋ยวลองแบบรัวๆดิเฮ้ยทุบยากว่ะโอ้โหแพแม่งทำลายยากมากเลยสงสัยต้องใช้อุปกรณ์นะฮะเดี๋ยวเอาเป็นระเดียเอาเป็นเอาเป็นพิกแอกอ่ะดูดิมันจะพังปะวะเดี๋ยวมันแข็งแรงยังวะโอเคนะครับต้องใช้พิกแอกในการขุดนะเดี๋ยวลองเป็นพิกแอกไม้ดิมันจะพังใช่ปะพิกแอกไม้กับหินอ่ะเอาเหล็กมาด้วยอ่ะโอเคโหแม่งแข็งแรงมากอ่ะเป็นแพที่แข็งแรงมากฮะอ่ะโหแม่งไม่สะกิดเลยเว้ยดูนี่ฮะดูดิไม่สะกิดไม่ไอถุยไม่ระคายเคืองอันนี้ก็ยังทุบยากอยู่ฮะดูมันไม่ยอมพังอ่ะโอเคฮะแพเนี่ยมันจะทำลายยากมากฮะทำลายยากกว่าเรืออ่ะดูเรือดิเรือต่อยไม่กี่ทีก็พังแล้วดูอ่ะเห็นป่ะแต่ถ้าเป็นแพเนี่ยใช้หมัดทำอะไรไม่ได้ใช้ที่ขุดไม้ทำอะไรไม่ได้ฮะดูที่ขุดหินทำได้แต่ว่ามันจะปวดมือหน่อยอันนี้แป๊บเดียวเนาะนะครับทุบแป๊บเดียวพังดูนี่ฮะโอ้โหอะไรมันจะทนทานขนาดนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวหยิบมาให้หมดเลยแล้วกันครับจะได้ไม่เสียเวลานะโอเคมาตัวต่อมาผมจะเอาอะไรมาดูดิเดี๋ยวมึงนะนี่ใช่ไหมนี่เอามาเลยโอเคฮะนี่ฮะโอ้โหเป็นแพไม้ของไอเนี่ยไอไบโอมหิมะครับ นะเออโอ้ทีเดียวพังเลยเหรอเดี๋ยวดูดิงอคนเร็วอ่ะแม่งทำไมมันออกตัวเร็วมากเลยอ่ะดูแล้วถ้าเราลองชนดูเนี่ยมันจะแตกป่าวะไม่รู้อ่ะฟื้นเร็วมากเร็วพอกันแหละเดี๋ยวลองชนดูดิชนมันจะพังป่ะอ้าวไม่พังมันเป็นเวอร์ชั่นใหม่ป่ะเออใช่ไม่ค่อยได้เล่นเวอร์ชันนี้ด้วยปกติจะเล่นแต่ 1.8.9 ครับ นะเล่นอะไรเล่นลัคกี้บ็อกซ์ไงเออนะฮะลัคกี้บ็อกซ์ทำมาก็จะร้อยกว่าคลิปแล้วฮะอันนั้นอ่ะไม่น่าเชื่อเออนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ฮะโอ้โหผมว่ามันก็เหมือนกันทุกอันนะจริงๆอ่ะเดี๋ยววางเลยแล้วกันวางรวมเลยแล้วกันอันนี้โอ๊กลาฟใช่ไหมฟึบเอ้ยอย่าเพิ่งมันไม่ติดกันเดี๋ยวแค่นี้พอละนี่ฮะก็จะมีไม้เบิร์กแล้วก็จังเกิลแล้วก็อากาเชียดาร์กโอ๊กไหนดาร์กโอ๊กวะอ้าวครบยังวะเนี่ยเดี๋ยวอ๋อโอเคนี่ฮะโอ้ก็จะเป็นประมาณนี้ฮะนี่คือเรือโอ๊กโบ๊ทเนี่ยดาร์กโอ๊กโบ๊ทเนี่ยเออนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะมันก็จะเหมือนกับเรือแหละนะแพเนี่ยนะครับแค่ว่ามันเป็นแพมันเปลี่ยนจากเรือเป็นแพเว้ยเออนะครับแต่มันก็สวยดีนะผมว่านะผมชอบนะครับมันสวยอ่ะเออนะมันเป็นแพที่สวยมากนะครับนะวิธีการใช้งานก็อะไรก็เหมือนเดิมทุกอย่างอ่ะแค่ว่ามันเปลี่ยนจากไม้โอ๊กเป็นไม้เบิร์กบ้างอย่างอื่นบ้างเออนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ
นะครับสวยงามครับนะก็นะสวยสวยเหมือนกันเลยเนี่ยเรือก็สวยเร็วแรงเหมือนกันด้วยเนี่ยเร็วแรงเหมือนกันด้วยเนี่ยแต่แค่ว่ามันแตกต่างตรงที่ว่าความทนทานนะครับนะความทนทานของแพเนี่ยมันเยอะกว่านะครับมันต้องใช้ที่ขุดอ่ะคือมันใช้มือเปล่าทุบไม่ได้อ่ะมันไม่เหมือนเรือครับดูอ่ะเอาเรือตกอีกต้องดำน้ำใช่ไหมเนี่ยนะครับเรือใช้ที่ขุดไม้ก็ได้ใช่ป่ะพังใช่ป่ะวะเนี่ยเนี่ยแต่แพทำไม่ได้เนี่ยแต่ละอันเนี่ยทุกอย่างเนี่ยทำมันทุบไม่เข้าเลยฮะดูมันไม่ระคายเคืองผิวเลยเว้ยแต่ถ้าเป็นที่ขุดหินเนี่ยก็ดังได้อยู่ครับแต่ว่ามันจะช้าหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองรัวๆดิแบบเอารัวๆก็ได้นะฮะแต่มันต้องใช้2มือกดเมาส์อ่ะมันถึงจะพังให้นะนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะสำหรับมอดจัสอาราฟนะครับนะที่แปลว่าอะไรวะจะลอยเพอะไรไม่รู้ครับช่างมันครับผมว้าวนะก็ใครที่สนใจอยากจะเล่นมอดนี้ครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดเอาไว้ใต้คลิปนะครับนะแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่นะครับนะแล้วก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ